สวัสดีค่ะมาพบกับ IT 24ชั่วโมงทุกวันอังคารและวันพฤหัสกันนะคะในทุกวันนี้เราเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยยุคโมบายที่คนถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตกันแพร่หลายอย่างตอนนี้การซื้อขายของจากนี้ไปก็มีรูปแบบที่พัฒนาขึ้นตามค่ะอย่างในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จัดขึ้นอยู่ในขณะนี้ก็มีการแสดงร้านค้าแห่งอนาคตเช่นกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ IT 24ชั่วโมงของเราก็เคยนำเสนอ Virtual Store ที่สถานีรถไฟใต้ดินที่เกาหลีใต้ที่ให้ใช้มือถือสแกน QR Code ที่อยู่ใต้รูปสินค้าที่แปะเอาไว้ตามผนังเพื่อสั่งซื้อสินค้าระหว่างที่รอรถไฟแล้วสินค้าก็ไปส่งถึงบ้านกันไปแล้วล่ะค่ะที่ประเทศไทยเองก็มีซุปเปอร์สโตร์บางแห่งก็เคยนำวิธีนี้มาใช้แล้วเช่นกันแต่ในอนาคตเรายังสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตที่พกติดตัวอยู่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช้ร่วมกันแล้วก็กดถ่ายรูปสินค้าที่แปะเอาไว้โดยอาจจะทำรูปจำลองเหมือนอยู่บนเชลฟ์สินค้าก็ได้นะคะก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยเช่นเดียวกันโดยระบบเชื่อมต่อกับระบบร้านค้าออนไลน์ของผู้ขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วสินค้าก็ไปส่งถึงหน้าบ้านแต่ว่านอกจากการใช้อินเทอร์เน็ตในเรื่องใกล้ตัวแล้วเรื่องไกลตัวอย่างการดูดาวอินเทอร์เน็ตก็ยังมาช่วยได้นะคะในงานนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเขาโชว์การดูดาวด้วยการควบคุมกล้องดูดาวซึ่งติดตั้งอยู่ที่ประเทศชิลีผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะเราสามารถควบคุมกล้องให้ติดตามดวงดาวที่ต้องการไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่ไทยก็ควบคุมกล้องที่ชิลีได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่อินเทอร์เน็ตมาทำให้เป็นไปได้ค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันค่ะเผย10อันดับแอปสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกไตรมาส2ปีนี้อันดับ1 Google Maps ตามมาด้วย Facebook YouTube Google Plus WeChat ขณะที่ Instagram รั้งอันดับ10กสทช.สั่ง TrueMove และ DPC ส่ง SMS สัปดาห์ละ2ครั้งเตือนผู้ใช้ย้ายค่ายก่อนสิ้นสุดสัมปทานคลื่น 1,800 ของตน15กันยายนนี้ย้ำห้ามคิดค่าบริการหากผู้ใช้โทร Call Center ถามข้อมูลการหมดสัมปทานด้านรองเลขาธิการกสทช.แจงประมูลคลื่น 1,800 ตามเวลาเหมาะสมการจัดการรายได้ส่งรัฐในระยะการเยียวยาประมาณการว่ามากกว่ารายได้ที่ได้จากสัมปทาน Google เปิดแล้วบริการ Android Device Manager ให้ตามหามือถือแท็บเล็ตกล้องหรือนาฬิการะบบปฏิบัติการ Android ที่หายไปได้เพียงแค่เข้าเว็บไซต์แล้วไซน์อินด้วยบัญชี Google เดียวกันกับที่ใช้ไซน์อินบนอุปกรณ์ Androidและสำหรับรายละเอียดวิธีการตามหามือถือ Android ที่หายไปไว้มาขยายความกันต่อไปนะคะแต่ตอนนี้ไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่เว็บไซต์ IT 24ชั่วโมงสวัสดีค่ะ